บันทึกแห่งความทรงจำสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาถึงแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนโลกหรือสังคมรอบข้างไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ยอมรับและเข้าใจโลกให้ง่ายขึ้นได้เพียงฝึกปรับความคิดมุมมองมองโลกทั้งสองด้านปรับชีวิตให้สมดุลและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเราก็จะก้าวผ่านทุกปัญหาไปได้ไม่ช้าก็เร็วอาชีพตำรวจคือผู้รักษากฎหมายผู้รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยคอยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้คนในสังคมอาชีพตำรวจจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีซึ่งเป็นงานที่เสียสละเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชนภายใต้จิตสำนึกของคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และในปีนี้ปีพุทธศักราช2565ก็อีกเช่นกันถึงวาระของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล6จำนวนหนึ่งที่ได้เดินทางมาสู่จุดหมายวันเกษียณอายุราชการอย่างภาคภูมิเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ60ปีแห่งเกียรติยศในปีนี้กว่า40ปีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทำงานรับใช้ปวงประชาและประเทศชาติซึ่งทุกท่านล้วนแล้วได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายในช่วงของชีวิตหนึ่งเพราะชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปในนามข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล6ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจที่ได้รับราชการมาจนครบวันเกษียณซึ่งเป็นผู้อุทิศร่างกายและเสียสละรวมทั้งใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆด้วยความอดทนวิริยะอุตสาหะตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตนับว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรรุ่นหลังต่อไปดังนั้นจึงใคร่ขอนำรายชื่อของท่านมาจารึกไว้ณที่แห่งนี้ดังรายนามดังต่อไปนี้นางสาวบุญเหลี่ยมยอดสวัสดิ์พนักงานสถานที่ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจนครบาล6ร้อยตำรวจเอกอำนาจชัยสถิตรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ร้อยตำรวจเอกมณะสังป้อมรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ร้อยตำรวจเอกพักขินพัทรวานิชรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังร้อยตำรวจเอกสุเทพบริบูรณ์รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิร้อยตำรวจเอกสุสาครดารารัตน์รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิร้อยตำรวจเอกสมพรราชยงรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิร้อยตำรวจเอกบุญเจิดจุ้ยเจริญรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิร้อยตำรวจเอกประกอบสุทธิสะอาดรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัยหนึ่งร้อยตำรวจเอกสัญญาวงวิรัตรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัยหนึ่งร้อยตำรวจเอกสุนทรวงนินรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย2ร้อยตำรวจเอกพลยุทธ์ทวัสสุภารองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย2ร้อยตำรวจเอกธงชัยพุ่มมระรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย2ร้อยตำรวจเอกจอมดงกัญจารองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย2ร้อยตำรวจเอกอาทิตย์ค้อมทองรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางรักร้อยตำรวจเอกอัธพงศ์วงศวารองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางรักร้อยตำรวจเอกสมชายกระแสมิตรรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางรักร้อยตำรวจเอกสุรพลปลื้มประดิษฐ์รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลยานวาร้อยตำรวจเอกวิโรจน์จันทร์ผ่องรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลยานวาร้อยตำรวจเอกประจวบสวนดอกไม้รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลยานวาร้อยตำรวจเอกชัยนรงค์สอนชอุ่มรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลยานวา
ร้อยตำรวจเอกคเชนยศศักดิ์รองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาร้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ขิมเชื้อรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาร้อยตำรวจเอกทวีปไผ่งามรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันพันตำรวจตีนิยมรัตคิรีสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันพันตำรวจโทประพันธ์ทุ่งปรือรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิพันตำรวจเอกชัยยุทธปัตถามังผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลหกพันตำรวจเอกบุญชูรัตกิจนากรผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลหกพันตำรวจเอกธีรพงษ์นาคสุขผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลหกและท่านสุดท้ายพลตำรวจตีสรเสริญชัยสถิตผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ประวัติโดยย่อของท่านถิ่นกำเนิดเป็นคนเทเวศแขวงบางขุนพรมกรุงเทพมหานครเกิดที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2505สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่38จบปริญญาโทในคณะรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528ตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นระยะเวลา5ปีหลังจากนั้นก็วนเวียนอยู่ในนครบาลคำสั่งสุดท้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนเกษียณอายุราชการณที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าการเกษียณอายุราชการจะเป็นเพียงแค่สิ้นบทบาทในหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งเท่านั้นเรายังมีบทบาทอีกหลายบทบาทที่ยังต้องดำเนินอยู่อย่างสม่ำเสมอในการใช้ชีวิตของแต่ละวันการที่คนคนหนึ่งที่จะต้องก้าวเดินออกจากคำว่าระเบียบวินัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเกือบทั้งชีวิตในการรับราชการต้องอยู่กับนโยบายหรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาและก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างทุ่มเทซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการเชื่อฟังและให้ความเคารพต่อหน้าที่และผู้บังคับบัญชาเป็นต้นดังนั้นกับชีวิตที่เหลืออยู่นั้นนั่นคือกำไรของชีวิตที่แท้จริงเพราะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ข้าราชการตำรวจทุกคนต้องมีคือคำว่าระเบียบวินัยที่จะเป็นเกราะกำบังชั้นดีในการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบันการปลดภารกิจจากหน้าที่ในครั้งนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะได้พบกับความอิสระกับการเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่ได้มีโอกาสอยู่กับสิ่งที่เรารักอยากจะทำในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำและได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เขารอคอยเรามาทั้งชีวิตในการที่เราอุทิศเวลาให้กับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล6คณะกตตล.กทม.บกน.6กตตล.ทุกสถานีตำรวจในสังกัดบกน.6และที่ปรึกษาทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการจัดงานเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตขึ้นในครั้งนี้ในนามผู้อำลาการเกษียณอายุราชการในกองบังคับการตำรวจนครบาล6ทุกนายจะขอจดจำวันแห่งความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้อย่างไม่มีวันลืมที่ได้มอบสิ่งที่ดีๆให้ขอขอบคุณในสิ่งที่ดีๆที่ทำให้พวกเราเพื่อรำลึกนึกถึงวันนี้ตลอดไปขอขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยความจริงใจและตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม้อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์
พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังแต่ยังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายมีคนดีไม่มีวันตายถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่